ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกทักษิณอุ้งอิ๊งรอดยากปมนะครับสนามกอล์ฟอัลไพน์ป่วยทิพย์ยุบเพื่อไทยพฤศจิกายนเชือดจบเกมก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเรื่องของกระแสข่าวทางการเมืองซึ่งร้อนแรงอย่างมากโดยเฉพาะคุณอุ้งอิ๊งนะครับพรรคเพื่อไทยแล้วก็เรื่องของนะครับเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับผมว่ามันน่าจะสุกงอมเต็มที่แล้วและเตรียมนะครับเป็นระเบิดเวลาเอาไว้อยู่แล้วนะครับใกล้ถึงไคลแม็กซ์การเปลี่ยนแปลงรอไม่นานทักษิณอุ้งอิ๊งรอดยากจตุพรจับตาทีเด็ดนักร้องของจริงจ้องจบเกมปมสนามกอล์ฟอัลไพน์ป่วยทิพย์ยุบเพื่อไทยคาดพฤศจิกานี้นะครับผลสอบป่วยทิพย์หรือไม่นะครับมาถึงตอนจบทำนายเวลาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตระกูลชินสั้นฝ่าเศรษฐาโดนข้อหาจริยธรรมบกพร่อง2ตุลาคม2567นายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน Facebook ไลฟ์ย้ำว่าสถานการณ์หักร้างกันทางการเมืองจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยทุกอย่างยังดำรงเป้าหมายไว้เหมือนเดิมนะครับการเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกไม่นานนะครับส่วนกรณีทักษิณชินวัตรจะจบลงในพฤศจิกายนนี้และเสียงนิยมที่เพิ่มมากขึ้นของนายกแพทองธารอุ้งอิ๊งแพทองธารชินวัตรก็ช่วยไม่ได้เพราะการแจกเงินสดไม่ได้ช่วยให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจถึง 4-5 รอบตามที่คุยโอ้อวดเอาไว้นะครับถัดต่อมานะครับการเมืองก็ยิ่งใกล้ถึงวันศุกร์ดิบนะครับเข้าไปทุกขณะอีกทั้งการหักร้างกันอย่างแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งไม่แน่ใจว่าต้นปีหน้าระหว่างไตรมาสแรกนั้นจะมีการให้รัฐบาลให้นายสนธิริมทองกุลนัดมาพามวลชนเดินมาขับไล่หรือไม่อย่างไรก็ตามท่าทีเคลื่อนไหวเช่นนี้นับเป็นคุณประโยชน์ของพลังฝ่ายประชาชนอย่างยิ่งนายจตุพรกล่าวว่าคะแนนนิยมของนายกอุ้งอิ๊งพุ่งขึ้นเป็นที่1ทิ้งห่างความนิยมของพรรคการเมืองอื่นนะครับโดยเชื่อเป็นอนุสงค์จากการแจกเงินสด10,000บาทให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งเรียนแบบการแจกเงินของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีทุกท่วงท่าทางการเมืองดังนั้นความนิยมจะตื่นเต้นอยู่ได้ไม่นานอีกอย่างความนิยมที่พุ่งขึ้นนั้นไม่เกี่ยวกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตตามที่พรรคเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีได้ประกาศหาเสียงเอาไว้เพราะการแจกเงินรอบแรกเป็นไปตามการหว่านเงินแบบอนาล็อกไม่มีความซับซ้อนที่เป็นเครื่องมือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและไม่ใช่พายุหมุนดิจิตอลที่เคยอวดอ้างกันเอาไว้นายจตุพรสงสัยว่าการแจกเงินหมื่นให้กับกลุ่มเปราะบางจะตื่นตาตื่นใจได้สักกี่วันและที่สำคัญไม่ได้เป็นอัพเพซิ่งหรือความมหัศจรรย์เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทั้งไม่สมราคากับการคุยว่าเกิดพายุหมุน4ลูกซึ่งสำคัญช่วงหาเสียงบอกว่าจะแจกเงินหมื่นให้กับ54ล้านคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปพร้อมกันทุกคนเพื่อนำไปใช้จ่ายในระยะสมัย4กิโลแต่การแจกเงินสดรอบครั้งแรกนั้นไม่ได้เป็นไปตามคุยโวโอ้อวดเอาไว้เลยอีกทั้งการแจกเงินสดในปัจจุบันนะครับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีอะไรใหม่แต่เป็นแบบเดิมๆผ่านระบบแอปเดิมๆและเป็นการแจกด้วยท่วงทำนองที่ทักษิณผู้เป็นพ่อได้เคยเย้ยหยันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เอาไว้ว่าแจกเงินนั้นเป็นคนปัญญาอ่อนและลูกสาวตัวเองกลับทำตามโดยไม่นับเหลือคำคุยนะครับคิดใหม่ทำเป็นดิจิตอลวอลเล็ตเอาไว้เลยนอกจากนี้กองเชียร์ยังมีน้ำหน้ามาคุยโม้ให้เกิดเสียงนิยมนะครับทั้งที่ความเป็นจริงคือไม่ใช่นิจิตอนพายุหมุน 4-5 รอบเลยสัญญาณของนักการเมืองพันนี้คิดแต่เรื่องคะแนนเสียงโดยไม่คิดถึงความเสียหายของประเทศและความยั่งยืนของประชาชนที่สำคัญความเดือดร้อนของประชาชนจะต้องได้รับการแก้ไขไม่ใช่มาแก้แบบระยะสั้นๆแบบนี้ซึ่งจะจบนะครับไม่แตกต่างกับนายกที่เคยทำโครงการซอฟต์พาวเวอร์ใช้งบประมาณ 5,000 ล้านแต่ไม่ปรากฏผลงานอะไรออกมานะครับนายจตุพรยังกล่าวต่อยว่าการเมืองถัดจากนี้ไปนายกรัฐมนตรีจะต้องถูกร้องเรียนกรณี3ก๊อปเอาพายฉบับของจริงที่มีรายละเอียดครบถ้วนโดยมีปลายทางอยู่ที่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นนายกรัฐมนตรีอาจขยับไม่ออกได้ง่ายๆเลยเพราะตามข้อมูลเป็นการกระทำผิดสำเร็จไปแล้วและเป็นใบเสร็จที่ชัดเจนยิ่งฝ่านายเศรษฐาทวีสินถูกให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกรณีจริยธรรมเสียด้วยซ้ำแล้วนายกอุ๊งอิ๊งจะรอดข้อหาจริยธรรมนับไปครอบครองที่ดินธรณีสงฆ์ได้อย่างไรกันนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มีการวิพากษ์วิจารณ์และก็วิเคราะห์เอาไว้ก็คงต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากเตือนให้ฟังครับ